มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไรเดอร์หัวร้อนบุกห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลดังชี้หน้าด่าพยาบาลสาววันที่8พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาผู้ช่วยพยาบาลสาวถูกหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนชี้หน้าด่าต่อว่าภายในห้องฉุกเฉินแถมยังขู่หมายจะทำร้ายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงค่ำนะคะภายในโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งย่านถนนสุขสวัสดิ์โดยทางผู้ช่วยพยาบาลสาวเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับหนุ่มไรเดอร์คนนี้ถึงที่สุดค่ะนางสาวนวพรหรือว่าน้องปิ่นอายุ26ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงเวลา 20:30 นวันที่5พฤศจิกายน2567ขณะตนเองกำลังทำงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลได้มีชายไม่ทราบชื่อนามสกุลลักษณะการแต่งเสื้อคลุมแขนยาวเป็นไรเดอร์ส่งอาหารบริษัทเอกชนชื่อดังค่ายสีเขียวสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินสูงประมาณ165ผิวคล้ำผมหยักโศกรูปร่างสันทัดได้เข้ามาในห้องฉุกเฉินเพื่อรับผู้ป่วยรายหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในห้องดังกล่าวได้เดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉินจากนั้นพูดจาเสียงดังแล้วกล่าวหาว่าตนกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนอื่นๆไม่ยอมช่วยกันยกคนเจ็บล้างน้ำใจตนก็พยายามที่จะอธิบายว่าทางโรงพยาบาลไม่มีนโยบายส่งคนเจ็บกลับบ้านชายคนดังกล่าวจึงไม่พอใจก็เลยพูดขึ้นว่าไปเรียกไอ้จุดๆๆ2ตัวของพวกมึงมาเลยส่วนกูจะเรียกพวกกูมาถ้าญาติพวกมึงไม่มีเงินพวกมึงจะไม่มากันใช่ไหมและยังด่าหยาบคายอีกหลายประโยคโดยเฉพาะพูดถึงหน่วยกู้ภัยอย่างเสียหายซึ่งตนคิดว่าสิ่งที่ชายคนดังกล่าวพูดไม่เป็นความจริงทั้งที่หน่วยงานกู้ภัยต่างๆเองเขาก็ไม่มีนโยบายรับผู้ป่วยกลับบ้านแต่ที่เขามารับเพราะว่าเขามีน้ำใจเงินทองเขาก็ไม่ได้เก็บกับผู้ป่วยแถมพอส่งถึงบ้านแล้วยังควักเงินให้ผู้ป่วยเอาไว้ใช้อีกตนก็เลยบอกกับเขาว่าคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะทำให้ชายคนดังกล่าวจึงได้เดินปรีมาหาตนพร้อมทั้งชี้หน้าตนอีกด้วยแล้วพูดว่ามึงข้องใจเหรอทำงานที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะมาหามึงทุกวันเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองกลัวว่าจะถูกไรเดอร์คนนี้ดักทำร้ายแล้วก็รู้สึกอับอายมากจึงได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงอีกด้วยอีกทั้งตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทวีระกุลกาสนุกรองสวสอบสวนสน.ราชบูรณะเพื่อดำเนินคดีกับหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนคนนี้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมความใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวสาวผู้ช่วยพยาบาลได้รับความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากต้องทำงานอย่างหวาดกลัวและต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจะเดินทางไปไหนต้องคอยระวังตัวจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนคนดังกล่าวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดพอคิดว่าขนาดอยู่โรงพยาบาลยังกล้าทำขนาดนี้ซึ่งโรงพยาบาลน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ทำไมบุคคลคนนี้จึงมีความกล้าขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ